สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับซ่องโจเซ่ X9 วันนี้ Free Fire เสนอตอนไอ้ดำนำขบวนพาคนดูเดินโง่ๆซึ่งไอ้ดำนี้ก็ได้เชิญชวนคนดูเข้ามาร่วมในขบวนครั้งนี้นะฮะแน่นอนว่าสายกลางสตรีมเลยนะฮะ เอาเป็นว่าจะมันจะหาขนาดไหนขบวนจะล้มหรือไม่มาดูกันนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะฮะในเมื่อกดแล้วไปลุยกันวันนี้พี่มีเพจขาย ID ฟรีไฟล์มาแนะนำเพจซุปเปอร์ไก่สอบขาย ID เกมรับซื้อและขายรหัสฟรีไฟล์มีรหัสสวยๆขายมากมายราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลักร้อยหาหลักพันและยังรับซื้อรหัสอีกด้วยหลักร้อยหลักหมื่นงบไม่อั้นรับทุกแบบไม่ว่าจะเป็น ID ไก่กาไปยัง ID ตึงๆรับหมดตอนนี้รหัสขาดแคลนมากใครอยากขายทักแชทเพจได้เลยคำเตือนระวังแอบอ้างแอดมินจะไปทักแชทไปหาลูกค้าก่อนนะครับเพจจริงมีผู้ติดตาม 90,000 และยอดไลค์เพจ 70,000 นะฮะน้องๆต้องการใช้เงินหรือต้องการรหัสสวยๆเข้ามาที่เพจเราได้เลยซุปเปอร์ไก่สอบนะฮะอันนี้คือเราจะเดินตามแบบเป็นขบวนเลยนะเป็นแบบขบวนรถไฟอ่ะเดินตามมานะไม่ต้องวิ่งนะแล้วไม่ต้องยิงมันด้วยนี่คือเพื่อนไอ้ดำนะครับไป1 2ไปมาเร็วดูปึ๊บเฮ้ยใจเย็นไปรุ่นกระบวนเชือกโอ้ฝั่งนู้นแม่งไม่ต้องยิงตอบโต้มันก็ได้โอ้โหตายไปขยือเลยโอ้โหเรียงกันเลยเฮ้ยตึงเกินไปไหมฝั่งนู้นน่ะทารุณเกินไปอันนี้เราอย่าเพิ่งซื้อปืนก็ได้นะเอาเป็น2ตาแล้วกันเดี๋ยวตาต่อไปเราเต้นลองย่อๆใส่เขาดูว่าเขาจะอันนั้นหรือเปล่าถ้าแบบเราจะเหลี่ยมใส่เขาถ้าเขาย่อมาแล้วก็แบบเอาหมัดน่ะต่อยหัวเขาเลยจังหวะนั้นน่ะใกล้ๆเลยหรือว่าปืนยิงก็ได้เฮ้ยเราไม่ใช้ปืนไม่จับปืนดิลองดูไปฮัลโหลมาซาบโบวันนี้มาขายโรตีนะครับใครที่อยากรับโรตีก็เข้ามาได้นะครับไม่ถึงโปรตีนอ่ะไม่ใช่โรตีนหรอกโอ้หมดเลยแล้วค่ากูโอ้ยกำลังจะต่อยแม่งตายเฉยเอาตายเฉยเราเดินต่อยนะเราไม่วิ่งนะอุ้ยไม่ไหวแล้วล่ะฝั่งนู้นแม่งโคตรทารุณน่ะไม่แบบไม่มีคำว่าอ่อนอะไรให้เลยเกิดไปไหมเนี่ยได้เวลาใช่ไหมได้เวลาแล้วเอ้ยซื้อปืนเลยซื้อปืนเราบวกเลยไม่ทูดภาพนะเพลงแล้วเราบวกเขาเลยเดี๋ยวเราค่อยแปลงร่างนะแป๊บนึงนะอ่ะ1เกียร์นะ1 2 3แปลงร่างไม่อย่าไอ้ดำก็มีพลังเหมือนกันนะเนี่ยนี่โอ้โคตรเท่ไป3สหายสกายเปียสื่ออย่างเงี้ย3สหายสกายเปียนะครับมาทางนี้1ขวามือ1ระวังขวามือ1ผู้สาวขวามือตรงขวามือมีนี่ตายสวยเอ้ยเกือบตายข้างหน้าครับตรงไปเลยครับซื้อไปเลยครับนี่แหละทางหน้านี่แหละซื้อไปเลยครับเขาอยู่ทางนี้แหละเขาตกตรงนี้เอ้าเขาไปไหนแล้ววะเขาเข้าในเฮ้ยมีได้ยินเสียงข้างบนใช่ไหมอยู่ไหนวะฮัลโหลตอนนี้ผมกำลังคุกขี่หาเขาอยู่นะครับแต่เพื่อนเรายิงอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเฮ้ยอยู่ฐานเราหรอฐานเราตัวหนึ่งว่ะอ้าวตายไอ้แหล่หนึ่งคนว่ะเฮ้ยว่าไงขอปืนหน่อยละกันขอได้ไหมตัวนั้นน่ะอย่าเพิ่งยิงผมขอปล่อยผมขอเอาไปเลยเอาไปให้ผมเลยมาดูผมยังไม่ได้ฆ่าเลยเฮ้ยเสียใจอย่าให้ผมได้เปลี่ยนชุดนะครับนี่แหละครับตอนผมแต่งตัวไก่น่ะทำผมได้ลงคออย่าหัวเราะในวันที่ผมเอาฮาแต่อย่าเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงธรรมดาครับคำคมต้องมานะจังหวะนี้ฝั่งนู้นเขามาว่ะเฮ้ยข้างบนบ้านมีหนึ่งนะมาดิไอ้หนุ่มกันไอ้นี่ก่อนโอ้โหเกือบตายเชื่อเอาเรื่องว่ะแป๊บหนึ่งละกันใจเอ้าอยู่ไหนวะเชื่อ เยอะโอ้โหแบกอยู่ไหนวะโอ้ข้างหลังอ่ะโอ้ยข้างหลังเต็มเลยดอกนี่โอ้ยตายไม่น่าเลยว่ะฟังเสียงมันหลายทิศทางเกินไปเมื่อกี้ฟังเสียงไม่ออกเลยเฮ้ยไหวเพื่อนไหวเอ้ยมันทนจังวะเกาะมันเป็นเหล็กไหลหรือวะเฮ้ยสวยอุ้ยแม่งนิดเดียวเองเฮ้ยไม่นิดนะยังมีอีกไอ้หนึ่งอยู่มาเอาใหม่เอาดีๆก่อนโหสกอร์3ว่ะผมจะขึ้นบ้านนี่ยิงก่อนนะครับเอ้ยระวังอย่าบุกไปอย่าพึ่งบุกไปก็ได้เฮ้ยอย่ามาตัดผมดิเอ้ยอย่ามาตัดผมเอาหยับออกไปก่อนนะออกไปจากนี่อยากออกไปจากนี่อุ้ยเชี่ยแม่งยากว่ะเฮ้ยเหลือคนเดียวนี่ว่าอ้าวตรงบ้านฟางหรอใช่ไหมผมขอละกันเอามาของนายน่ะนี่นะครับนี่ครับทีมดีมีคุณภาพต้องบุกอย่างระมัดระวังเอาระยะไกลไว้ก่อนโผล่มาแอมแหล่ลบหลู่ศาลเจ้าพ่อใช่ไหมนายเนี่ยมันบุกมาแน่นอนไอ้พวกนี้ทางไหนมากับผมหนึ่งคนเอ้ยสวยเฮ้ยใจไม่มีว่ะตรงนี้ไม่มีว่ะเฮ้ยปังเจ็บไปดิเจ็บไปสองเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยสวยเกือบโดนเฮ้ยยังรอดมาเลยอุ้ยโอ้โหแม่งตัวผู้หญิงนี่อันตรายจริงวะเอาน้อยหนาไปอีบึงตุ้มอ้าวเจ็บดิบึงเจ็บนี่เอาดินี่เป็นไงน้องสาวสุดที่เลิฟ3-3เอาวะสกอร์เราขึ้นนำไอ้ดำนำทับเป็นไง แหมแกล้งเน็ตหลุดดีๆไม่มีให้อภัยกันเลยเป็นไงเฮ้ยตอนนี้เราต้องเอาปืนลูดว่ะมารอบตัดสินนะครับรอบนี้รอบตัดสินนะครับอุ้ยเชี่ยโหไม่แตกอ้าวตายไอ้หนุ่มตายไปดิไอ้หนุ่มงานเร็วซ้ำไปพอตายไปหนุ่มข้างหลังเชี่ยเอาเรื่องว่ะขึ้นไปเอาขึ้นไปได้เอ้ยปล่อยเลยตัวท้ายปล่อยเลยพี่เองอยู่ไหนวะปล่อยได้ไหมล่ะอยู่นิ่งๆไงพี่ไปเองพี่ไปเองอย่ายิงมันพี่เองอยู่ไหนวะข้างหลังรถเหรอใจเอ๋อ๋อเจอแล้วเอ้าตายแล้วเหรอแม่งว้าเอาว่ะแม่โคตรเท่ท่าใหม่ด้วยแฮะนี่กับเฟสกินตีใส่แว่นตาตั้งอย่างนี้ครับโคตรเท่ครับน้องๆในการแกล้งเน็ตโหลดครั้งนี้ก็ทำสำเร็จไปรุ่ล่วงนะครับเกือบนะโอ้ไม่สำเร็จได้ไงไอ้ดำนำทับแต่ว่าอ้าวไม่ได้ MVP อ่ะอันนี้ก็ดำเหมือนกันไม่เป็นไรคนอื่นได้ MVP ก็ไม่เป็นไรดำเหมือนกันนะครับดำดีสีไม่ตกนะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าไอ้ดำ EP 5 เดี๋ยวเจอกัน